swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand.สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโล Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลี่ยวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ลอเลี่ยวกันนะครับเกมนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลอเลี่ยวออฟเลนนะครับผมสำหรับแบบเป็นสายทางเลือกละกันนะครับสำหรับคนที่อยากลองเล่นลอเลี่ยวในตำแหน่งอื่นนะครับไปป่าก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่ามาออฟเลนเนี่ยจะเก่งกว่าป่านะเพราะว่าออฟเลนเนี่ยมันจะเจอพวกตัวตีใกล้แล้วลอเลี่ยวเนี่ยมันจะชนะตัวตีใกล้แทบจะทุกตัวนะครับมันก็เลยแบบสามารถที่จะเอามายืนออฟเลนได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในตัวเกมละกันนะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะสำหรับเซตไอเทมก็ยังคงเป็นเซตเดิมนะครับเซตนี้ผมมองว่ามันเป็นเซตที่ดีที่สุดสำหรับลอเลี่ยวนะมันทำให้ลอเลี่ยวเนี่ยเก่งดีนะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไปทางการเล่นลอเลี่ยวออฟเลนนะครับลอเลี่ยวออฟเลนเนี่ยมันเก่งยังไงนะครับลอเลี่ยวออฟเลนเนี่ยมันชนะไฟเตอร์หรือว่าแทงแทบทุกตัวนะครับที่มายืนออฟเลนนะเพราะว่าไอ้พวกตัวตีใกล้เนี่ยลอเลี่ยวมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับลอเลี่ยวออฟเลนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเรียกมาฟาร์มซะมากกว่านะครับมันก็ข่มในเลนได้นะคือแบบกดดันเลนได้นะครับแต่แบบผมคิดว่าไม่น่าจะฆ่าเขาตายนะเพราะว่าพอเขาจะตายเนี่ยเขาก็หนีนะครับเราแค่เน้นฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มแล้วก็รอเล่นไฟใหญ่นะครับผมตรงไหนที่มีไฟใหญ่เนี่ยเราก็แค่ไปเล่นนะครับเพราะว่าเรารวยไงพอเรารวยมาเนี่ยไฟนั้นเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับผมเนี่ยกดเลนไปเลยนะครับเนี่ยตัวแบบนี้คือมันล็อกซี่อย่างเงี้ยดูดิมันจะทำอะไรรอเลี้ยวได้นะครับก็ซัดไปเลยนะครับผมกดดันเขาให้มากที่สุดนะครับจริงๆเนี่ยคือเราจะเดินไปแถบกลางก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยกดดันในเลนได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่กดเลือกเขาต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนำนะครับว่าให้เคลียร์เลนแล้วก็เดินไปแท็กนะครับแต่ที่ผมยังไม่ไปแท็กเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้โรลิออนเนี่ยเขาเวล4ก่อนนะครับเพราะว่าโรลิออนเขาเวล4เนี่ยมันจะทำให้ไฟมันได้เปรียบมากขึ้นนะครับผมเราจะเอานกดีไหมอ่ะผมก็รอเคลียร์เลนต่อเหมือนเดิมของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจริงๆอ่ะผมอยากจะตีนกนะแต่ถ้าการที่ผมตีนกเนี่ยมันเสียมานะฮะค่อนข้างเยอะนะครับลอเลี่ยวเนี่ยใช้สกิล2เนี่ยมานาหมดไวมากๆนะครับถ้าเกิดผมใช้สกิล2กับนกไปเนี่ยอาจจะไม่มีสกิล2เอาไว้แบบกดดันในเลนก็ได้นะครับผมก็เลยแบบเลือกที่จะยังไม่ฆ่านกนะครับเราเดินไปเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาจจะโอ้โหจะว่าจะเอานกซะหน่อยนะครับเขาน่าจะต้องหิวนกนะบัตเตอร์ไฟนะเราเล่นเลยกดอันตีเลยครับเพื่อนเราซ้อนนะครับผมโอ้โหสกิลไม่โดนไล่สุดนะครับปึ๊บอ่าฮะมานาไม่พอกระโดดนะครับมานาไม่พอกระโดดสกิล2นะเมื่อกี้เนี่ยคือผมกดสกิลรีคัฟเวอรี่แล้วนะกดแล้วมานาดิ้งไม่ทันนะครับเลยกดสกิล2ไม่ได้ไม่งั้นคือตายนะครับผมล็อกซี่ไม่รอดนะกดดันเขาต่อเลยครับพอมีบัฟมังกรมานี่ก็เคลียร์คลิปง่ายนะต่อให้เขาดึงเราเนี่ยเขาก็ฆ่าเราไม่ได้นะครับเขาเล่นแบบห้าวห้าวได้เลยนะโอเคผมว่าเราน่าจะเริ่มเดินเกมได้แล้วนะเพราะว่ามันเวล4แล้วนะครับแล้ว
โดเรออนของเราเนี่ยก็เวล4แล้วนะครับเราสามารถแท็กคีฟเขาได้แล้วนะครับผมจังหวะนี้โดเรออนเขาวาร์ปกลับบ้านนะคีฟเนี้ยมันยังไงก็ต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าโดเรออนเนี่ยเขาเคลียร์ไม่ได้นะครับต่อให้เราไม่เคลียร์เนี่ยคีฟก็เข้าป้อมไปแล้วป้อมก็เคลียร์คีฟของโดเรออนนะครับผมไฟบนเราไม่ได้ไปนะคือผมคิดว่าเราไปตอนเนี้ยยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าเมดเรากลับบ้านด้วยนะครับแล้วโรมเราก็กลับบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องยอมทิ้งป่าเรานะครับเราเริ่มตีนกแรงแล้วนะครับแต่ว่าสกิล2ก็ยังใช้มานาเยอะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตายยากตายเย็นจริงๆไอ้นกบ้าเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างก่อนละกันนะครับเพราะว่าเวฟมันจะชนแล้วนะเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างเสร็จเราก็เดินแท็กเลยนะครับเน้นเล่นให้รวยนะครับเราเรียกของเราเรียกในตำแหน่งออฟเลนอ่ะมันคือมันเล่นอ่ะชนะเลนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเล่นจนแบบมานาเราหมดอ่ะมันจะเสียเวลากลับบ้านนะครับถ้าช็อตนี้ยังไงก็ต้องกลับบ้านนะเปลืองมานามากรับเวฟกลางไปเลยครับผมเอารวยไปเลยนะเพราะว่าโรดิออนเนี่ยเขาเดินมาไม่ทันเวฟนี้นะเดี๋ยวมีเวฟใหม่ออกมานะครับผมก็ให้เขารับเวฟใหม่ไปนะฮะเราก็มารับล่างต่อแบบรวยๆอ่ะแบบรวยๆไปเลยอ่ะ impact จะยังไม่ค่อยเห็นนะครับสำหรับโรดิออนออฟเลนนะเพราะว่าเราต้องการบวกแบบไฟท์มังกรหรือไม่ก็เล่นไฟท์ตรงกลางใหญ่ๆไฟท์ดาร์กอะไรพวกเนี้ยเราเน้นไฟใหญ่นะครับแบบไฟยิบย่อยอะไรประมาณเนี้ยคือมันเล่นยากนะเพราะว่าเขาเนี่ยถ้าเจอเราเลี้ยวกลางกติเนี่ยเขาก็วิ่งหนีกันหมดแล้วไงแต่ถ้ามันเป็นไฟใหญ่ๆที่มันต้องแย่งทรัพยากรกันอย่างเช่นแย่งมังกรแย่งดาร์กหรือที่เราจะต้องโถมเอาป้อมเนี่ยเขาต้องกันนะครับเนี่ยไฟนั้นเนี่ยคือจะทำให้เราแบบได้เล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาของเลยหาของรอได้เล่นไฟนั้นเลยนะครับเนี่ยผมก็จะเคลียร์แล้วผมก็จะวิ่งแท็กแล้วนะเพราะผมคิดว่าผมอยู่กับล็อกซี่ไปเนี่ยมันก็ได้แค่กดเลนเขามันเอาป้อมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เสียเวลานะครับผมแล้วล็อกซี่เนี่ยคือเขาจนกว่าผมมากแล้วนะครับผมก็เลยแบบกดเขาได้แล้วไงเขาเนี่ยเดินไปทำเกมไหนก็ไม่ค่อยได้นะครับอย่างนี้อะไรเนี่ยจะมาแย่งก็โดนนะอันติใส่เลยนะครับผมแล้วก็กดหัวร้อนด้วยนะครับโอเคผมจะพูดถึงสเปลหัวร้อนสักหน่อยละกันนะครับผมหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากทำไมผมถึงเอาสเปลนี้มาเพราะว่าสเปลเนี่ยมันเพิ่มดาเมจ 10% แล้วมันก็ฟื้นฟูเลือดด้วยแล้วมันก็ต้านสถานะด้วยนะครับต้านสถานะเนี่ยมันจะทำให้ล้อเลียนเนี่ยผิวขึ้นเพราะว่ามันจะหลุดจากพวกสตันน็อกอัพอะไรพวกเนี้ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก 10% เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยลำแรงขึ้นมากๆนะครับใช้สกิลแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้ฟื้นฟูเลือดมาด้วยเนี่ยซึ่งล้อเลียนมันชอบอยู่แล้วนะครับแต่มันก็แล้วแต่คนถนัดนะบางคนก็จะใช้ฟิกเกอร์นะครับบางคนก็จะใช้พูนิฟายนะครับแต่ว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นสเปลหัวร้อนแล้วผมคิดว่ามันเก่งดีไงพอมันใช้แล้วแบบมันเปิดอันติมันใส่ทีแบบดาเมจมันแรงอ่ะดาเมจมันแรงแล้วมันมีตั้งสถานะฟื้นฟูเลือดด้วยผมก็เลยชอบสเปลนี้นะครับก็ประมาณนี้ทำไมผมถึงใช้สเปลนี้นะครับผมก็บอกให้ทุกคนได้รับรู้แล้วนะอย่างเงี้ยคือผมเดินขึ้นมาปิดได้เลยนะครับล็อกซี่อยู่กลางนะก็ถ้าเขาจะไปตีร่างเขาเสียเวลามากเรามาปิดเพื่อนเขาข้างบนกดหัวร้อนไปด้วยนะครับตายปะโอเคสวยถือว่าเรามาปิดได้สวยนะครับกดดันไประวังนะครับระวังโดนแก๊กดึงด้วยนะถ้าโดนแก๊กดึงจังหวะนี้ก็มีโอกาสพลิกเกมได้นะเพราะว่ายอนกำลังตีป้อมรัวๆฟรีๆนะครับเราน่าจะการกลางได้นะแต่การล่างไม่ได้กลางเนี่ยมันเป็นล็อกซี่ไงมันกันได้อยู่แล้วนะครับล็อกซี่เนี่ยมันตีป้อมช้านะครับผมเขาน่าจะอยู่ในเลสเรานะน่ะอยู่จริงด้วยนะครับผมไม่ชัวร์นะถ้าผมโดนจับนี่อ่ะคืออาจจะตายนะอ๋อแต่เขาหนีนะครับผมโอเคเขาหนีก็ปล่อยเขาไปนะครับเรากลับมาเอาเงินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์อีกเวฟนึงก็ได้นะเพราะว่ามานาเราหมดเนี่ยเราไปเล่นตรงกลางไม่ได้นะครับเราคิดว่าเพื่อนเราน่าจะกันกลางได้นะก็หวังให้เพื่อนเรากันได้นะครับก็เคลียร์ล่างเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนเราทำได้นะเรามาแล้วเพื่อนมาแล้วก็เปรี้ยวหน่อยไม่ได้เล่นเลยโอ้โหป้อมยิงอย่างเจ็บอันติแบบเหมือนแบบใช้ไล่นะครับไม่ค่อยได้แบบลำอะไรมากเลยนะเมื่อกี้นี้ก็คือแบบยังไม่มีช็อตได้ลำสวยๆเลยอ่ะยังแบบไม่ได้แบบไฟใหญ่ๆสักทีนึงนะกับก็อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันก็ฟาร์มกันไปก่อนนะแต่ตอนนี้คือเริ่มเข้าเลทเกมแล้วนะตอนนี้คือตัวผมแบบเริ่มเก่งแล้วไงผมก็ต้องหาเล่นแบบหาไฟแล้วนะระวังแก๊กดึงนะครับผมกระโดดต่อแบบห้าวๆไปเลยนะครับโหสกิลโคตรแรงเลยนะทุกคนโอ้โหดึงได้ด้วยเหร
ปึ๊บหลบไป1ทีคิวไปใช้สกิล1ตอดเลือดไปได้นะครับผมถ้ายังไม่รีบกระโดดเล่นโอ้โหตัวเล่นแรงอยู่นะมาดิก็มาดิครับเจ็บแล้วนะอุ๊ยแต่โดนดูดโอ้ยสวยโตโร่ยกสวยมากฝันดีต้องเล่นมาลุยโดดเข้าไปผมรับดาเมจโอ้โหรับเยอะเกินไปนะทุกคนแต่เพื่อนเราน่าจะไหวนะเอลสุมันตีดอกสุดท้ายพอดีอ่ะทุกคนเมื่อกี้นั่นคือผมกะจะกดแข็งนะเพราะว่าผมมีแข็งนะแบบโดนเอลสุตีนะครับต่อไปเพื่อนสไถนะครับเพื่อนโดนนะเราเล่นทีเผลอเลยเพราะว่าเขายืนกองๆอย่างเงี้ยเราชอบนะครับลำไปดิลำแบบฟรีๆลำแบบฟรีๆลำโดดใส่ไปเรียบร้อยแตกพ่ายตรงนี้มาดิเรามีกันแค่แบบ2คนนะเมื่อกี้เนี่ยโตโร่เพิ่งเดินมานะโหแบบอย่างชิลไฟนี้นะครับคือผมรวยแล้วไงคือผมรวยแล้วแบบคือมันเล่นเยอะได้อะถ้ามันรวยอะแบบมันห้าวได้นะเมื่อกี้นี้คือมีแค่ผมโรลิออนแล้วก็โตโร่นะที่เหลืออีก2คนนะเพิ่งมานะครับแต่แบบเจอลำเข้าไปคือแตกพ่ายฝั่งหัววิ่งก็เจอนะครับโดดใส่แบบห้าวๆโดดใส่แบบห้าวๆไปนะฮะน่าจะจบเกมป่ะไฟเนี่ยเพราะว่าแบบเขามีกันอ๋อเขาเกิดกันมาแล้วนะซึ่งเราก็ค่อยๆนวดไปนะครับระวังแก๊กดูดด้วยนะโอเคแก๊กดูดแล้วนะครับลำไปลำไปลำไปลำแบบยิ้มๆลำแบบยิ้มๆอ่ะฮึบฮึบกด1กด2แล้วกดแข็งครับผมเรียบร้อยเอลสุแตกไปไอตัวนี้ซูมั่วอ้าวทำไมอ่ะโอ้โหเขาหนีว่ะกดอันตินะครับเพื่อเอาคูลดาวน์สกิล2แล้วก็ตามอยู่นี่แน่นอนไม่ใช่ผมเอาสุดอ่ะคือผมตามสุดโรลิออนคือน่าจะจบบ้านได้นะครับซึ่งจังหวะนี้คือผมจะไปไหนล่ะเฮ้ยเรียบร้อยกดอันติครับผมลำแบบลำเท่ๆอ้าวชิบหายละ เพื่อนจบบ้านไปได้โอ้โหแล้วแบตจะหมดด้วยสบายแล้วครับแต่น่าจะไหวอยู่เดี๋ยวเราถอยตั้งหลักก่อนนะครับผมเลือดไม่ค่อยจะมีนะถ้าแบบเข้าไปโถเมื่อกี้นี้ก็น่าจะไม่ไหวนะครับผมเลือดน้อยเกินไปนะเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นตัวแข็งนะครับเดี๋ยวเอาตัดเลือดไปขึ้นชิ้นสุดท้ายไม่ใช่สิฟื้นคาถาดูดเลือดนะครับเอาไว้ขึ้นชิ้นสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าผมต้องการแบบหลบสกิลพวกทูเลนหลบยิงเอลสุหลบกระโดดบัสอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเอาไว้มาล่อเอาไว้แบบล่อซื้อนะครับผมแบบเราเล่นห้าวเราเล่นก่อนแล้วเราก็กดแข็งหลบอะไรประมาณนั้นนะครับเคลียร์กลางให้เพื่อนก่อนแล้วกันตอนนี้คือแบบผมน่าจะไหวทุกตัวแล้วนะเพราะว่าตัวฝั่งนู้นนี่คือผมไม่กลัวใครเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นนั่นคือเอลสุมันก็ไม่ใช่ DPS นะมันยิงช้านะครับเรามีโอกาสที่จะกระโดดหลบเขาได้ค่อนข้างง่ายนะสำหรับดาเมจยิงของเขานะครับผมแล้วทูเรนนี่ก็ไม่ใช่คู่มือของเราสักเท่าไหร่นะครับถึงเขาแรงก็จริงแต่เราก็หลบเขาได้นะครับสำหรับธันเดอร์เบิร์ดนะใช้สกิล2หลบเอานะครับที่เหลือก็มีแต่ตัวจังหวะนี้เล่นได้นั่นน่ะเอายืนกองโอ้โหหายหมดเลยโคตรแรงออกมาดิจะดึงอ่ะหลบไปดิครับมายังไงต่อแบบเล่นแบบห้าวหน่อยมีของเราต้องห้าวนี่ครับ ผมอยากลอง1-5อ่ะมันจะไหวไหมแต่ผมไม่น่าจะมีช็อตแบบนั้นให้ได้ลองนะเขาแบบไม่น่าจะยืนรวมกันแบบถ้ายืนรวมกันนี่มันเข้าทางล้อเลี่ยมมากๆนะสแต็กมันจะระเบิดปุ๊บๆๆแบบหากันเรื่อยๆนะครับโหสกิล1โคตรแรงอ่ะ 1,800 อ่ะใส่คีปอ่ะ 1,800 อ่ะแบบยังไม่ใช่ดาเมจจริงนะดาเมจจริงตอนนี้น่าจะอยู่ที่พันกว่านะครับผมดาเมจจริงนะเพราะว่าเวทผมหนามากนะเวทแบบเยอะมากนะครับย้อนนี่กำลังซอยดาร์กเลยนะครับผมก็มาช่วยนะสงสารเพื่อนนะครับผมเรามีน้ำใจแล้วก็ช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนแบบยิงเมื่อยโอเคไปเพื่อนเราไปจบเกมกันดีกว่าโอ้แล้วมีบัฟดาร์กนี่รอเรียวโคตรชอบนะครับเพราะว่าบัฟดาร์กเนี่ยมันให้เกาะมาด้วยนะครับก็แบบรอเรียวนี่ก็จะอึดขึ้นด้วยนะครับตายยากขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหอะไรทำอะไรอยู่ตรงนี้ขอได้ไหมอุ้ยเพื่อนใส่นะครับเพื่อนใส่เอาใส่มันดึงนะครับแต่มันไม่ได้ดึงผมโดดตอดเข้าไปแล้วตอดเลือดใจเย็นค่อยๆเล่นนะครับระวังโดนดึงโอเคมาดิโดดตอดเลือดไปบล็อกสกิล1ไปเรื่อยๆนะครับจ้าจ้า5หลบไป1ทีความเสียหายจริงเมื่อกี้นี้ดอกละพันเลยนะครับพันหนึ่งนะครับถือว่าแบบแรงมากนะเอ้ยรวมเหร
ร่วมเหรอเอาวิ่งแยกดิวิ่งเอาอย่ารวมนะเอาบอกแล้วนะว่าอย่ารวมนะเอาหมดนะถ้ารวมนี่คือหมดนะเอาอุ้ยโดนดูดปึ๊บปึ๊บอุ้ยโหผมนึกว่าบัสจะโดดใส่ผมบัสกดแข็งรอเลยเขาเรียกว่าอ่านอนาคตเรียบร้อยน่าจะหมดทีมนะครับเหลือแค่ตูเรนคนเดียวนะครับซึ่งเราน่าจะฆ่ากันได้ไม่ยากนะคีบเข้าสองทางอะตูเรนกันไงเพื่อนใส่ไปเลยไล่ที่เขาเรียกว่าไล่ที่มันโดดหนีนะตีนะจะไปไหนจะไปไหนเอาให้ตายสวยโอเคจบเกมก็ผมคิดว่าก็โอเคนะเราเรียกออฟเลนเนี่ยคือเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยก็เก่งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอเกมที่แบบว่าเจอฝั่งตรงข้ามเดินทำเกมไปเยอะเนี่ยเราอาจจะเดินทำสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปเน้นเล่นไฟให้มันชนะนะครับชนะไฟให้ได้นะเล่นลอเรียลออฟเลนเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นให้ชนะไฟนะเพราะว่าเกมแก๊งเราเนี่ยมันว่าที่จะอ่อนกว่าฝั่งตรงข้ามเขาแน่ๆถ้าเกิดเขาเลือกออฟเลนขี้แก๊งมานะครับก็ MVP เกมนี้ก็เป็นผมไปนะครับดาเมจ 30% รับดาเมจไป 15% นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ